สวัสดีค่ะอยู่กับใบเตยในรายการนาทีบันเทิงนะคะคุณผู้ชมค่ะเตยเชื่อว่าตอนนี้หลายโรงเรียนน่าจะเปิดให้กับนักเรียนเนี่ยได้กลับไปเรียนกันตามปกติแล้วค่ะแต่ว่าสำหรับมหาวิทยาลัยของเซียงพรสูงเนี่ยเขายังให้เรียนออนไลน์อยู่เลยซึ่งเธอก็บ่นเลยนะคะว่าอยากจะกลับไปเจอเพื่อนๆ เต็มทีแล้วล่ะค่ะอยากกลับไปเรียนที่มอแล้วอยากเจอเพื่อนอยากเจออาจารย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือส่วนใหญ่คณะหนูเรียนการละครใช่ไหมคะมันก็จะเป็นการเรียนการสอนในรูปแบบของปฏิบัติซะส่วนใหญ่มันจำเป็นต้องใช้สถานที่ค่ะแล้วพอเป็นรูปแบบออนไลน์มันก็ต้องปรับให้แบบอย่าง acting ก็เป็น acting สำหรับกล้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบจัดไฟก็จัดไฟ TikTok อะไรอย่างเงี้ยเอาประมาณนั้นค่ะหนูว่ามันก็ลำบากพอควรค่ะถึงแม้ว่าการเรียนออนไลน์จะค่อนข้างลำบากสำหรับคณะที่เธอเรียนนะคะแต่ว่าเธอก็บอกว่าปรับตัวได้ค่ะแถมตอนนี้ก็ยังเรียนไปและถ่ายทำละครเรื่องพระจันทร์แดงไปด้วยเรียกว่าเก่งมากจริงๆอย่าลืมติดตามผลงานของเธอกันด้วยนะคะมาต่อกันที่ซิทคอมที่อยู่คู่คนไทยมานานมากค่ะอย่างเรื่องเป็นต่อนั่นเองเพิ่งจะครบรอบ17ปีไปหมาดๆเมื่อเดือนที่ผ่านมานะคะแน่นอนเรื่องของความสนิทของเหล่านักแสดงเนี่ยตอนนี้สนิทกันเหมือนครอบครัวกันไปแล้วจริงๆค่ะแต่ว่าหลังจากนี้เนื้อเรื่องจะดำเนินไปทางไหนนะคะชาคริตที่รับบทเป็นต่อจะมาแง้มให้ฟังรวมถึงมาขอบคุณแฟนๆด้วยเลยค่ะเวลาช่างผ่านไปเร็วเหลือเกินจาก20กว่าเองนะเลข4แล้วตอนนี้ซิทคอมเป็นต่อน่าจะเป็นซิทคอมที่ยาวนานที่สุดของประเทศไทยขอบคุณผู้ชมขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ทำให้พวกเราได้อยู่มานานถึงขนาดนี้อะไรเงี้ยตอนนี้อยากบอกทุกคนว่าอยากให้ดูกันเรื่อยๆเพราะว่าทุกเรื่องที่เกิดขึ้นเหตุและผลที่เกิดขึ้นกับเป็นต่อในปี2021เนี่ยมันกำลังจะต่อไปสู่2022และอยากให้ทุกคนรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นปีที่แล้วมีเซอร์ไพรส์แล้วเดี๋ยวมีอีกติดตามกันไปยาวๆเลยนะคะสำหรับซิทคอมเป็นต่อค่ะทุกคืนวันเสาร์เวลา 3:45 นาทีนะคะปิดท้ายกันด้วยละครเรื่องนี้ไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่าเรตติ้งเรียกว่าทุบสถิติละครหลังข่าวไปแล้วทุกช่องนะคะสำหรับละครเรื่องกระเช้าสีดาในเรื่องนี้ค่ะเราจะได้เห็นอั่นวิทยาในบทของมือขวาของท่านจรินทร์ค่ะซึ่งเขาบอกเลยว่าชื่นชอบกับบทนี้เอามากๆเลยเพราะว่าเป็นการเล่นร้ายแบบสุดขั้วเหมือนกับการได้ปลดปล่อยอารมณ์เลยแหละค่ะมันได้ปล่อยครับเพราะว่าการเล่นร้ายมันได้ปล่อยมันไม่ต้องมานั่งกักแต่ว่ามันก็ต้องใช้พลังเยอะกว่ามันก็จะเหนื่อยตรงนั้นมากกว่าครับเบื้องหน้าตู่เป็นคนดีแต่เราเนี่ยยังไงคือเลวมีฝังคนครับผมขุดหลุมฝังหลุมเบ้อเล่อเลยครับมิดหัวเป็นอีกบทบาทนึงนะครับก็พยายามตั้งใจทำให้เต็มที่นะครับเพราะว่าทุกเรื่องเราก็เต็มที่กับทุกเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นฝากด้วยนะครับโอ้ยมีการสปอยด้วยนะคะว่ามีการขุดหลุมฝังคนแต่ว่าจะฝังใครไปตามลุ้นกันค่ะในละครกระเช้าสีดาคืนนี้เวลา 2:30 ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะส่วนวันนี้ใบเตยกับนาทีบันเทิงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ